นคิดว่าแมคคาเดเมียเป็นถั่วชนิดหนึ่งแต่จริงๆเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่วเพียงแต่มักนำไปอยู่ร่วมกับถั่วอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์และในบรรดาพืชกินเมล็ดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แมคคาเดเมียมีไขมันไม่อิ่มตัวสูงที่สุดซึ่งเป็นไขมันที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนอกจากนี้ยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและสารอาหารอีกหลายชนิดจึงนับว่าเป็นเมล็ดพืชที่มีสารอาหารสูงมากค่ะด้วยเหตุที่ต้องปลูกบนที่สูงใช้เวลาปลูกนานกว่าจะได้ผลผลิตตลอดจนกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนจึงทำให้แมคคาเดเมียมีราคาสูงกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นถั่วเงินล้านคุณวาดศรีลาวงผู้จัดการส่วนไร่แมคคาเดเมียสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงรายบอกเขาว่าแปลงปลูกพืชป่าเศรษฐกิจแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่คืนความสมบูรณ์สู่ดอยตุงและมีต้นแมคคาเดเมียอยู่ราว 80,000 ต้นแต่ที่ได้รับการดูแลและเก็บผลผลิตได้ในเชิงการค้าทั้งหมด 23,000 ต้นมีคนงาน80คนการเก็บแมคคาเดเมียจะต่างจากพืชอื่นก็ตรงที่จะต้องเก็บผลแก่ที่ร่วงหล่นกระจายอยู่ใต้ต้นซึ่งจะต้องรีบเก็บตั้งแต่ผลยังมีสีเขียวแมคคาเดเมีย1ผลใหญ่ๆที่เห็นนี้ส่วนใหญ่เป็นเปลือกและส่วนที่เรียกว่ากะลาส่วนที่เป็นเมล็ดที่นำมาบริโภคได้มีเพียง 8% เท่านั้นและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้แมคคาเดเมียเป็นพืชที่มีราคาแพงโดยเมื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปแล้วก็จะขายได้ถึง 1,600 ถึง 1,800